ไปจ้าพี่ผู้ตอนนี้ปีอาการเป็นไงบ้างบอกว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หมอเพิ่งให้ทิ้งไม้เท้าหนึ่งข้างแล้วก็เหลือประคองไว้ข้างหนึ่งตอนนี้น้ำหนักข้างที่ผ่าตัดมาก็ลงน้ำหนักได้ประมาณ 50% ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลงสระว่ายน้ำเริ่มกายภาพบำบัดแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวประมาณสักสิ้นเดือนหมอก็พยายามจะให้ทิ้งไม้เท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะให้เริ่มฝึกเดินแบบลงน้ำหนักเต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ไม่ได้ย่อท้อเลยนะเขาออกทุกงานเหมือนกันโอ้ยปฏิเสธไปหลายงานมากเลยพี่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเหลือไม้เท้าอันเดียวเนี่ยคือมันเป็นสองอันตลอดแล้วมันเวลาไปทำงานลำบากมากจริงๆแล้วเราก็เกรงใจคนที่เขาจ้างด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแล้วเราทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับทางตัวพี่จุ๋ยเองมีความเป็นห่วงไหมเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ไปดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยบางทีแล้วก็จะกลัวคนไปสะดุดล้มไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามีเขาก็บอกว่าเดินระวังนะขึ้นบันไดอะไรใจเย็นๆวันนี้ก็ฝนบวกฝนตกด้วยเมื่อกี้มาแล้วจังหวะแบบไม้เท้ามันลื่นปุ๊บใจหายแวบเลยกลัวจะเจ็บนานกว่าเดิมอุ้มลูกไม่ได้แต่เขาก็เป็นห่วงครับคุณจุ๋ยแต่ว่าเราสุดท้ายเราก็บอกว่าถ้าเราไม่อยากทำตัวให้เป็นภาระใครมากจนเกินไปอะไรที่เราสามารถแบบระวังได้ดูแลตัวเองได้เราก็พยายามไม่ประมาทครับพอหลังจากนี้แล้วเรื่องลูกก่อนเรื่องแบบการเลี้ยงเราเป็นคนหลงดูแลว่ะครับเรื่องลูกตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงก็จะเข้ามาช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าผมเองก็อุ้มเดินไม่ได้ก็นั่งป้อนนมได้นั่งเล่นกับเขาได้ก็เดี๋ยวรอขาหายดี 100% ก่อนก็จะได้กลับไปแบบอุ้มเขาไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้บ้างอึดอัดเหมือนกันครับครับผมอยากอุ้มเขาเดินจะขาดแต่ทำไม่ได้ครับมันใช้เวลานานขนาดไหนก็ประมาณ 2-3 เดือนครับตอนนี้ก็ประมาณสักเดือนครึ่งแล้วฮะครับก็อีกนิดเดียวน้องอีกนิดเดียวครับใจจะขาดแล้วพัฒนาการน้องเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้องพีเจก็เริ่มอ้อแอเริ่มเวลาชวนเขาคุยเขาก็จะมียิ้มมีเสียงตอบกลับมาซึ่งก็เป็นอะไรที่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่มีความสุขมากเวลาที่เขามีรีแอคชั่นกลับมาครับคือเราก็จะเปลี่ยนโมเมนต์ไปเลยตอนนี้คือจะกลายเป็นแบบคุณพ่อมุ้งมิ้งจะจัดหลายๆคลิปที่กลายเป็นคุณพ่อมุ้งมิ้งเลยน่ารักแบบที่ผมว่าเวลาอยู่กับเขาแล้วมันจะเป็นเสียงสองไปโดยอัตโนมัติซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนที่เราเรียกกับพี่เจพี่เจลูกยังไงครับวันนี้นอนเป็นไงบ้างกินนมดีไหมก็เสียงประมาณนี้เหมือนกันครับผมเสียงเข้มกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเรียกว่าเป็นแบบคือว่าแต่ละคนก็คือพอหลงลูกเยอะๆอย่างเงี้ยเรากลัวแบบว่าโตไลฟ์สไตล์เราจะเปลี่ยนไหมก็จริงๆคือตอนนี้เราเวลาทำงานเสร็จหรืออะไรเสร็จแล้วก็กลับบ้านหาลูกมีเวลาเล่นกับลูกอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าโมเมนต์การเป็นเด็กในแต่ละเดือนคือการเปลี่ยนแปลงของเขาจะเปลี่ยนไปทุกเดือนเลยอย่างเดือนแรกนอนเยอะเดือนที่สองเริ่มนอนยากขึ้นเดือนที่สามเริ่มไม่ค่อยกินนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอะไรให้เราได้เรียนรู้ไปในทุกๆเดือนเราก็พยายามจะอยู่ในทุกโมเมนต์ของเขาครับคิดว่าผมน่าจะเป็นสายสปอร์ตคุณแม่เขาน่าจะเป็นสายแบบอบรมสายเลี้ยบซึ่งน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ถ้าเขาอยากได้อะไรเราก็คงให้อ่ะเนาะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีที่ก็บางทีคุณพ่อหลงลูกเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับลองให้แทนลูกยังมีเลยนะโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นเรายังไม่ถึงขนาดนั้นแบบแค่นั่งมองเขานอนมองเขายิ้มมองเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ้มตาไปด้วยถึงขั้นแบบร้องไห้อะไรยังไม่ถึงขนาดนั้นภรรยามีงอนนะแบบว่าหลงลูกอะไรมีเดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกันอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยรักลูกมากกว่ารักเขาแล้วนะเขาบอกก็รักลูกก็ถูกแล้วไงแต่เนี่ยรู้สึกว่าใส่ใจเขาน้อยลงแต่ว่าเป็นการพูดแบบพูดเล่นนะไม่ได้แบบจริงจังเป็นดังแบบแซวๆซึ่งเราก็แบบก็คงจริงแหละก็รักตัวเล็กด้วยแต่ก็รักเขาด้วยแต่ว่าตัวเล็กขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องง้อยังไงบ้างต้องง้อเขาได้ไงบ้างก็ไม่ยังไงนะครับก็เหมือนเดิมแหละก็บอกว่าก็รักเหมือนเดิมเราไม่รักลูกเราจะไปรักใครเล่าก็แอบสกิดนิดนึงเหมือนกันว่าแบบคือสุดท้ายแล้วเราก็รักลูกด้วยแล้วก็รักภรรยาของเราด้วยก็เขาเป็นผู้หญิงที่ต้องเสียสละมากๆเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปทั้งอย่างตอนนี้ก็จะเป็น
บโมเมนต์ของการที่เขาต้องให้นมต้องปั๊มนมวันนึงคือแบบทุก3ชั่วโมงมันเหนื่อยมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้กำลังใจเขาซึ่งตัวเราเองเป็นผู้ชายเราไม่ได้แบบเหนื่อยเท่าที่เขาเหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้กำลังใจแล้วก็เข้าใจเขามากๆแล้วก็ขอบคุณเขามากๆเสมอๆครับที่เขาเสียสละทุกๆอย่างครับแล้วก็ปั๊มนมให้ลูกได้กินจนตอนนี้แบบตัวกล้ามเป็นมัดๆเลยฮะให้ของขวัญอะไรปีนี้เมื่อวานก็คุยกันตลกแล้วเปิด IG แล้วก็เห็นคู่รักคนอื่นๆเขาลงอุ้ยกุหลาบช่อใหญ่ด้วยนั่นก็คุยกันตลกสองคนปีนี้เราไม่มีอะไรนะปีนี้เรามีลูกลูกคือดอกกุหลาบสำหรับเราอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับแล้วเขามีแบบอะไรแบบไม่ใจหรอว่าเอาแบบมันได้ทุกปีปีนี้ไม่เขาบอกไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องเราก็บอกว่าไม่ต้องให้อะไรนะแค่โมเมนต์อยู่ด้วยกันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับครับผมแล้วหลังจากนี้เราต้องแบ่งเวลาให้ภรรยาแบ่งว่าจะวางแผนไหมวางแผนไหมมีนะเขาก็เริ่มบ่นว่าเขาก็อยากไปช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวพักผ่อนอยากออกไปเจอโลกข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยชีวิตตอนนี้ลูกเขาก็ต้องปั๊มนมกันเนาะทุก3ชั่วโมงเราก็ต้องมีโมเมนต์ที่ผู้หญิงอยากออกมาดูแลตัวเองอยากออกมาช้อปปิ้งอยากมาเจอเพื่อนฝูงเลยออกไปกินข้าวข้างนอกบ้างซึ่งก็เดี๋ยวขาหายดีผมก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปจะไปไหนก็ได้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวพาไปครับอันนี้ต้องผมมาตัดผมสร้างครับลุกใหม่คือจริงๆมันมาจากการที่ว่าคือผมก็ผ่าขามาแล้วตอนนั้นผมยาวมันไม่ได้ไปตัดแล้วพอเวลาเรายืนนานๆทาครีมเป่าผมอะไรเงี้ยมันบาลานซ์มันพอยืนนานๆแล้วแบบบาลานซ์มันเสียก็เลยแบบตัดสั้นไปเลยเพราะว่าละครก็ไม่มีคอนติเนียในตอนนี้ก็เลยเอาสักเกียร์เลยครับจะได้แบบเป่าผมแป๊บเดียวแห้งครับจะได้ไม่ต้องตัดครับคุณภรรยาก็เชียร์ด้วยไม่ตัดพร้อมกันเขาบอกที่รักเอาสั้นไปเลยเนี่ยละครก็ไม่ได้มีคอนติเนียก็เลยตัดเป็นทรงเหมือนทหารกำลังจะเตรียมเข้ากรมอะไรประมาณนี้ฮะครับเด็กลงเลยอะไรบอกดูหน้าเด็กเลยแหละคนชมว่าดูรถอายุเยอะมากสูงมากครับผมยังพอได้ใช่ไหมได้ไม่พูดไม่ได้ที่จะคือแบบก็อาจจะเด็กลงนิดหน่อยครับครับผมแต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามวัยฮะเราก็เลยต้องมีการดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ